สวัสดีจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ไปหาเห็ดมาได้เห็ดผึ้งอันนี้เห็ดผึ้งขาลายอันนี้เห็ดผึ้งหวานจ้าอันนี้เป็นเห็ดผึ้งหวานก้านตะไคร้มันปูเหลืองจ้าเมียหาเห็ดผัวหาปลาพี่น้องเอ้ยดูคุณยายไปหาเห็ดคุณตาไปตกปลาได้มาตัวใหญ่ๆเลยจ้ะตัดมันไหนก่อนพี่น้องเอ้ยงามงามเนี่ยอันนี้ยายทวดอยู่ป่าไม่กล้านั่นดอกมันขาดหมดมันแข็งมากแตงนี่ไปหาอันนิ่มๆก็หาไม่เจอสรุปแล้วก็ได้ไม่พ้นอันนี้อันนี้เอาทั้งดอกเลยเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องฉีกดอกเนาะกินเองจ้ะเอาไว้ให้คุณตาเดี๋ยวไปคั่วทั้งดอกนี่แหละฝากเข้าชมตอนคลิปเก็บเห็ดด้วยเด้อจ้ะเด้ออันไหนใหญ่ก็ผ่าอุ้ยงามๆเลยปีนี้เห็ดเหลืองเนี่ยเห็ดเหลืองรู้สึกว่าจะเยอะอยู่จ้ะพวกเห็ดเหลืองพวกเห็ดอะไรนี่เยอะอยู่แต่เห็ดพึ่งรอฝนจ้ะกลัวมันจะหนาวไปกว่านี่มันถ้ามันเลยยามแล้วมันก็เลยไปเลยเด้อจ้ะเห็ดพึ่งน่ะบางปีเนี่ยเอาไม่หวาดไม่ไหวมีปีนั้นที่ว่าไม่ลมอ่ะปีนั้นไม่ลมโอ้โหฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้เหลืองเต็มต้นเลยเพราะว่ามันไม่ลมจ้ะพอฝนตกมันไม่ลมมันก็อยู่ดินมันก็ชุ่มก็ชื้นทำไมว่าเกี่ยวกับลมอันนี้พอฝนตกอ้าวลมชักแห้งจ้อยเพราะว่าฝนตกวันหนึ่งสองวันอย่างกันนี่แล้วก็ลมโกกก็โชกแรงทีนี้มันก็แห้งมันก็แรงเชื้อเห็ดมันเพาะไม่ได้จ้ะนี่แหละเขาถึงบอกว่าเชื้อคนเถ่าเด้อพี่น้องเด้อจริงๆดอกนะอันนี้ก็เถ่าเราเด้ยายสวนก็เพราะว่ามันก็เราก็มาอยู่หลายปีแล้วมันก็ประสบการณ์แล้วเราก็พอมองสภาพอากาศออกอยู่ปีนั้นน่ะเห็ดเก็บไม่หวานไม่ไหวเลยไหนจะเก็บเบอร์รี่ไหนจะเก็บเห็ดปีนี้ก็เก็บเห็ดไปด้วยเก็บเบอร์รี่ไปด้วยยังว่าเบอร์รี่มันเริ่มไม่ค่อยมีออเดอร์คืนออเดอร์เขาด้วยแหละก็เลยประวัติไปเก็บคุณตาไม่ไหวแล้วค่ะสู้กันมานานแล้วคุยไม่ต้องเห็นหน้าเด้อพี่น้องเด้อคุยกันจ้ะมันจะได้ไม่เซ็งก็ตัวไอ้ก็คือว่าล่าตัวมาสนอตนาบัวน่ะไอ้ก็เรียนกุ้ยวะสิเตียนเฮรกุตติเอโนเสไอ้ก็ว่าหันตนาบัวนะกักสิบวกตาสิเตียนอ้อนเซโอลีคือว่าสตานุตเวตตาอึกสิปายว่าสิเต็นเซนยาละเกนมิตาแซตู้ลิเนนปายว่ายาสิเต็นเมสานอนกุยว่ามุตตะกันตระเดกสกัสวะอีหันคือวินกัสวะแต่เห็ดเหลืองนี่พอนั่นอยู่ถ้าแบบนี้ก็มาตัดออกแบบนี้เอาเด้อพี่น้องเด้อถ้า
ทำไมถึงบอกว่าตัดแบบนี้เมื่อก่อนก็ทำไม่เป็นหรอกค่ะเห็นน้องสาวของคุณตาพาทำให้ดูอะไรก็ต้องเรียนรู้เด้อจ้ะเด้อเราไม่ได้เป็นมาจากบ้านเราบ้านเรามันไม่มีให้เก็บมีแต่ละภาคแต่ละเขตแค่นั้นเองแถวโคราชมันร้อนจ้ะอากาศมันร้อนมันไม่ค่อยมีหรอกจ้ะเห็ดเหลืองเนี่ยเคยเห็นอยู่บ้านเก่ายายสนมีแต่ว่าเห็ดมันปูดอกเล็กเก็บไปเป็นตะกร้าแม่ก็ไปให้คนอื่นมดอย่ากินลูกอย่ากินมันเวียนหน้ามันจะเมาเพราะว่ารสชาติมันแบบมันอันนี้มันก็ฉุนนะจ๊ะกลิ่นมันฉุนมากเขาเรียกก้านตะไลเลยโตสิคือแบบมะกุโวยมะกัวเพราะว่ามันแบบรสชาติมันจะเข้มข้นมากแต่ว่าไปต้มไปแกงรสชาติจะจืดด้วยจ้ะเด้อมันจะไม่ค่อยสักเท่าไหร่แต่ถ้าเอาไปผัดใส่เนยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยทำน้ำซอสราดมันจ้ะเอาย้ายมาอะไรแกจิปาดอันนี้ให้ดูจักทีเดี๋ยวพี่น้องจะรอดูเฮ็ดอันนี้เอาไว้ก่อนปาดเฮ็ดผึ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะจั๊วไหมดูขาวจั๊วหนาเจี๊ยะเลยตกไหนนอนกินอย่าบ้ายายเด้อยายเอาออกเยอะแท้นี่แหละไม่อยากทำไม่ดูเอฟซีในบ้านเขาดูอยู่เขาจะหาว่าเรากินเห็ดสกปรกแล้วตรงที่อันนี้ก็ขออนุญาตเด้อถ้าว่าไม่ทำลง YouTube น่ะเอามดนั่นแหละแต่ว่าบอกจริงๆเด้อพี่น้องเด้อพี่ตาอดตาโป้ยกุนก็จะเพราะว่าคุณตากำชับเลยตรงหนอนกินหนอนเจาะหนอนแทะให้เอาออกให้หมดเพราะว่าอะไรกลัวตัวทากมันไปไอ้ตายไปจับไปเกาะไปกัดไปแทะเห็ดเบื่อเห็ดเมาแล้วมันก็ถ้าว่าภาษาบาลีก็ติดปากติดมือมาเนาะแล้วมันก็จะมาติดเห็ดเรามันจะเบื่อจะเมาคุณตาบอกว่ากันนี้นี่แหละเห็ดกินได้ถามว่ามีพิษไหมไม่มีพิษแต่กลัวพวกแมลงต่างๆมันเอามาติดจ้ะก็มาแชร์ให้กันฟังเล่าสู่กันฟังเด้อพี่น้องเด้อแต่จะว่ายายบ้านเราเห็ดเน่าเห็ดหนอนเขาก็กินไม่เป็นไรจ้ะอยู่ที่นี่เห็ดพิษมันเยอะอยู่ที่ฟินแลนด์น่ะเห็ดพิษเยอะมากอันตรายมากจ้ะเด้อเห็ดพิษเยอะจริงๆเดี๋ยวทำเห็ดเหลืองดีกว่าเนาะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยเลาะเพราะว่าถ้ายายเลาะออกเกี้ยงๆพี่น้องก็จะเสียดายถ้าเลาะออกไม่เกี้ยงก็เอฟซีที่เนี่ยต่างชาติเขาดูมันก็จะน่าเกลียดเขาจะเบะปากใส่เราพี่น้องดูดอกนี้เอาจักจวกเถอะเนาะปึ๊บงามๆจ้ะทั้งหัวนอนเจาะแล้วก็ปาดอันนี้ทิ้งเอาขาไปเดี๋ยวค่อยแทะตรงนี้ดูเนี่ยคนที่นี่เขาปาดทิ้งมดเด้แบบนี้แต่ว่าถ้าเราไปต้มเดี๋ยวมันก็กืนกันจ้ะมันเป็นหนอนอยู่ในตัวของมันมันเป็นหนอนอยู่ในตัวของมันเองกินได้แต่ถ้าเห็ดอันนี้เนี่ยนะเห็ดขาลายยายสนไม่เหลาออกหรอกจ้ะทำไมถึงไม่เหลาออกเวลาไปต้มเอาน้ำส้มสายชูกันใส่จ้ะแล้วแต่เอติกาซิเตนตุแหละเห็นป่ะคุณเลือดปะตะเนี่ยเวลายายสนต้มยายสนเอาน้ำส้มสายชูใส่เด้อมันจะน่ากินมากอุ้ยอันนี้น่าต้มทั้งดอกเนาะข้าวจั่วอยู่จ้ะ